ตุการณ์ปล้นทองใช้คำว่าปล้นเพราะคนร้ายมากกว่า1คนอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้คำว่าสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่ทับสแกเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย 3:00 นโดยประมาณเมื่อวานนี้คนร้ายเป็นชาย2คนเนี่ยน้องไบร์อายุประมาณ 35-40 ใส่เสื้อคลุมแขนยาวใส่กางเกงวอร์มแล้วก็รองเท้าคอมแบทแบบขัดมันหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านะคะบุกจู่โจมเข้าไปที่ห้างทองงามสินค่ะอยู่ที่ถนนสุขาภิบาลเขตเทศบาลเมืองทับสแกนะคะนั่นแหละฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตึกคูหาชั้นเดียวติดกับธนาคารกรุงเทพค่ะเข้าไปถึงเนี่ยคนร้ายวิธีแรกเลยก็คือเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่คนดูแลร้านที่นั่งอยู่หน้าร้านอยู่คนเดียวใช่ชื่อนางสาวตูตาตูตาสมศรีค่ะเป็นลูกจ้างนั่งอยู่ลำพังนะฮะก็อย่างที่บอกฮะนี่แล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอสเปรย์พริกไทยฉีดหน้าเนี่ยคุณตูตาก็ปวดแสบปวดร้อนแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านไปค่ะทีนี้หลังร้านเนี่ยมีคุณจิดาการเพาะพูนธนกิจเป็นเจ้าของร้านอยู่ในร้านนี่แหละค่ะ อยู่ด้านหลังร้านพอเห็นแบบนั้นเนี่ยนะคะก็เลยรีบโทรศัพท์ไปบอกหลานชายที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละหลานชายชื่อคุณวีรพงษ์กลิ่นชูนะคะอยู่บ้านติดกันเห็นเหตุการณ์ก็รีบคว้าปืนพกขนาด9มม.เนี่ยยิงกระหน่ำใส่1ใน2คนร้ายเดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพยิงเข้าไปที่ลำตัว7นัดซ้อนนะคะคนร้ายเนี่ยมีอาการสะดุ้งและเหมือนจะเซด้วยแต่เหมือนกระสุนมันไม่เข้าที่ตัวก็เลยคาดว่าสงสัยคนร้ายจะใส่เสื้อเห็นไหมข้างนอกเริ่มยิงเข้ามาไอ้นี่ออกมายิงต่อสู้นะฮะแล้วดูนะฮะเดี๋ยวจะถอยเข้ามาแล้วจะมีเซคงไม่ใช่7นัดซ้อนหรอกคงเข้าบางนัดอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยนะก็เลยเป็นที่คาดหมายว่าน่าจะใส่เสื้อเกราะนี่ฮะคนร้ายยิงใส่คุณวีรพงษ์ด้วยนะคะแต่โชคดีคุณวีรพงษ์ก็หลบทันจากนั้นก็ช่วยกันกวาดทองรูปพรรณ3ถาดขนาดหนักรวม250บาทมูลค่าประมาณสัก6ล้านบาทเศษนะคะใส่กระเป๋าที่เตรียมมาแล้วก็วิ่งไปที่หน้าร้านตูมันก็ไม่เห็นไอ้ตูมันก็ไม่เห็นรถนี่ฮะนี่คือลูกหลานเจ้าของร้านใช่มั้ยใช่คุณวีรพงษ์ถ้ามันทั้ง2ส่วนนะมึงนี่มุมนึงนะเราเห็นแล้วเห็นมีคนอยู่งี้เห็นมีอยู่ข้างฝาข้างหลังแล้วถึงไม่โผล่ไปเกินเยอะมันส่วนมาเนี่ยนะไม่ใช่ลูก2นี่เป็นวงจรปิดของธนาคารกรุงเทพฯที่อยู่ติดกันก็ได้ใช้ประโยชน์มีตอนออกมานะมียิงคุ้มกันด้วยนะฮะไอ้คนหลังเนี่ยโดนยิงด้วยอันนี้มาดูใหม่นะแล้วคันนี้ก็ได้คันนี้ตอนหลบหนีไปนะย้อนกลับไปดูมีภาพมุมแรกตอนต้นที่นำเสนอไปเนี่ยตอนเบรกที่แล้วจะเห็นเลยนะฮะว่าเซเลยนี่ตอนบุกเข้ามานะฮะนี่ฮะคนผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีออกมาถูกไหมคนตูตาค่ะใช่นี่ฮะนี่บุกเข้ามาอย่างนี้เลยนะเอาสเปรย์ฉีดก่อนเลยนะแล้วนี่ฮะสเปรย์ฉีดน้องก็วิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปนะฮะหลังร้านมีเจ้าของร้านอยู่2คนนี้คนนึงปีนเข้าไปกวาดทรัพย์สินเอาทองไป3ถาดไอ้เจ้าคนนั้นยิงคุ้มกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเห็นปืนที่ยิงเข้ามาจากหลานเจ้าของร้านนี่นะหลานเจ้าของร้านบัญชาการยิงไอ้นี่ก็ยิงต่อสู้แล้วเกิดการยิงดวลปืนกันเลยกลางทับสแกเลยเนี่ยนะนี่นะเห็นไหมเนี่ยโดนนะโดนโดนนะจะเห็นเลยนะว่าเซเลยเขาสะดุ้งไม่เข้าก็เลยเชื่อว่าใส่เสื้อเกราะระหว่างนั้นนี่คงจะเปลี่ยนแม็กกระสุนเนี่ยนะส่วนคนกวาดทองออกมาปุ๊บเดินลื่นนิดนึงนะรู้ว่าข้างหน้ามีคนมีปืนอยู่ยิงคุ้มกันก้มออกไปก่อนนะไอ้คนหลังนี่ก็เจ็บเอวดูท่าทางก่อนออกไปขึ้นเนี่ยเจ็บเอวชัดเจนนี่ฮะนี่มุมนึงนะครับร้านทองแห่งนี้เนี่ยชื่อร้านงามจิตใช่ไหมใช่ค่ะชื่อร้านงามศิลป์งามศิลป์ขอไปฮะงามศิลป์ค่ะนี่ฮะก็จะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหอุกอาจขนาดไหนยังไงดูอาวุธสิฮะนี่ฮะตอนยิงตอนเป๋เลยเนี่ยนะครับหลานที่มาช่วยเนี่ยก็คือนายวีรพงษ์อิ่มชูเคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรนะฮะใช่เจ้าของร้านคือคุณจิดาการพ่อพูนธนากิติผมบอกว่ายังไงน้องไบรท์หลังเกิดเหตุขึ้นบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเลยเนี่ยตัวเองทำธุระอยู่หลังร้านค่ะแล้วได้ยินเสียงร้องของลูกจ้างว่าโดนปล้นแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดด้วยก็ตกใจไม่กล้าออกมาเนี่ย
ิงส่วนออกมาดีฮะดีละที่ไม่ออกมาใช่แล้วพอนาทีเดียวเท่านั้นเองค่ะปรากฏว่าคนร้ายหลบหนีไปได้พร้อมกับทองคำของร้านนะคะก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจตำรวจก็รีบมาวิทยุสกัดจับก็ปรากฏว่าคลาดกันในเขตตำบลห้วยยางนะคะพยายามจะสกัดจับในทุกอำเภอแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววค่ะจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงค่ำก็หลบหนีไปได้อย่างลอยนวลได้ไปเท่าไหร่เนี่ย250บาททองคำประมาณ6ล้านบาทกว่า6ล้านกว่าบาท อย่างที่บอกเนี่ยนะตอนนี้ตำรวจพยายามจะสกัดจับแต่คนร้ายเนี่ยใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda CB 400รุ่นซุปเปอร์โฟสีแดงดำก็เข้าใจว่าคงจะเป็นรถแบบชนิดที่เครื่องแรงเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์เราพังเฉพาะของตำรวจเนี่ยนะตามไม่ทันอย่างแน่นอนเนี่ยน้องไบร์ทเพราะเราไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกเขามีฉลามบกใช่ไหมฮะค่ะของเราฉลามบกเป็นของคนร้ายขับหนีออกไปทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าขึ้นกรุงเทพหลบหนีไปแล้วก็ไปคลาดกันอย่างที่ว่าแน่นอนฮะตำรวจท่านผู้บังคับการภูธรประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจตรีวิเชียรตันตวิริยะก็มาตรวจจุดเกิดเหตุแล้วก็สั่งให้เร่งคลี่คลายคดีเพราะอุกชะกันมากตอนนี้ไปตรวจสอบตามสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลว่ามีใครไปรักษาตัวจากบาดแผลบ้างหรือเปล่าและลักษณะของคนร้ายเนี่ยน่าจะมีการเตรียมการกันมาอย่างดีเพราะว่าน่าจะใส่เสื้อกรอกแล้วก็ภาพวงจรปิดของแบงก์กรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจับภาพคนร้ายที่มาดูลาดเหลานอกจากนี้เนี่ยนะฮะใช้เวลาสั้นมากประมาณผมดูเวลาจริงๆ25วินาทีเองได้ทอง250บาทหลบหนีไปแล้วถ้าไปดูลักษณะท่าทางการจับอาวุธปืนกับการเตรียมความพร้อมทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์ปิดบังใบหน้านี่รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่เขาใช้ก่อเหตุนี่แสดงว่าเตรียมมาอย่างดีเลยนะคะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คล่องตัวแล้วก็มีสมรรถนะในการขับขี่สูงและอาจจะได้การฝึกฝนด้านการใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีด้วยเดี๋ยวดูฮะอุกชะกันขนาดนี้เชื่อมือตำรวจเถอะถ้าตำรวจจะจับเนี่ยเดี๋ยวคงได้ตัวนี่ฮะโอ้โหปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ปล้นร้านทองได้ไป6ล้านกว่าค่ะ